วัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวแกะกล่องเครื่องตัดหญ้าสารพัดประโยชน์กันนะครับสภาพกล่องก็มาค่อนข้างจะเย็นทีเดียวนะครับมาเดี๋ยวเราลองมาแกะกันดูครับว่าข้างในจะมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ถ่ายไม่นานมากแล้วนะครับน่าจะสักปี2ปีมาได้แล้วนะครับจำเวลาที่ชัดเจนไม่ได้นะครับก็คือตอนนั้นซื้อเครื่องตัดหญ้าสารพัดประโยชน์มาใหม่ๆนะครับก็ถ่ายคลิปวิดีโอไว้เสร็จแล้วก็เก็บไว้ในคอมครับเผอิญว่าไปค้นเจอก็เลยเอามาทำเป็นคลิปวิดีโอให้ชมกันดีกว่านะครับว่าตอนที่แกะกล่องมาตอนนั้นเนี่ยนะครับมีอะไรมาบ้างในกล่องนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับก็ค่อนข้างจะมีอุปกรณ์มาให้ครบถ้วนทีเดียวนะครับสำหรับในกล่องเนาะก็ไล่ตั้งแต่การสเก็ตนะครับด้ามจับสายสะพายแล้วก็กระปุกเอ็นตัดหญ้านะครับไอ้ตัวนี้ก็จะมีด้ามต่อความยาวให้ด้วยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหัวตัดแต่งพุ่มไม้นะครับสภาพนี้ใสกิ้งทีเดียวนะครับตอนนั้นพอใหม่เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปครับอ๋ออันนี้จะเป็นหัวสำหรับใส่เลือดบาโซนะครับซึ่งในเซตเนี่ยเขาจะมีหัวมาให้3หัวนะครับก็จะเป็นหัวตัดแต่งพุ่มไม้หัวเลื่อยบาโซ่แล้วก็จะเป็นไอ้ตัวนี้ครับหัวตัดหญ้านะครับแล้วก็จะมีก้านต่อให้อีกชิ้นหนึ่งนะครับก็เป็นการต่อเสริมความยาวเข้าไปอีกท่อนหนึ่งส่วนตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่อง2จังหวะนะครับที่ผมได้มาตอนนั้นนะแต่ว่าที่ผมเอามาทำรีวิวก่อนหน้านี้จะเป็นเครื่อง4จังหวะของ Honda GX35 เพราะว่าผมเปลี่ยนหัวเครื่องนะครับเพราะในส่วนของก้านต่อตรงเนี้ยมันสามารถเอาไปใส่ด้วยกันได้นะครับใส่กันได้พอดีนะครับส่วนเครื่องตัวเนี้ยผมก็ไปใส่กับก้านตัดหญ้าที่เป็นแบบเขาควายครับก็เอาไว้ตัดหญ้าอย่างอื่นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลื่อยจะเป็นบาโซ่นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือต่างๆนะครับอ๋อไม่ใช่อันนี้จะเป็นโซ่ขออภัยพอดีถ่ายทำไว้นานแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบมีดที่แถมมานะตัวนี้จะเป็นใบมีด3แฉกนะครับก็จะเป็นใบมีดสีดำๆนะที่เขาแถมมาเนื้อเหล็กก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็แถมมาก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้จะเป็นกระป๋องน้ำมันนะครับผสม2ทีกับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเพราะตัวนี้นี่ตอนที่ซื้อมามันเป็น2จังหวะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆนะครับว่าในกล่องที่ได้มาเนี่ยครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างอ่ะมาดูชิ้นแรกกันครับไอ้ตัวนี้นี่จะเป็นหัวตัดหญ้านะครับนี่ก็จะมีใบมีดมาให้1ใบนะครับแบบ3แฉกนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นกระปุกสายเอ็นนะครับตัวนี้มีเอ็นอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าอาจจะต้องไปแกะแล้วก็ดึงออกมาอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นใบบังกันสะเก็ดนะครับจะเป็นสีดำสนิทเลยครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับเครื่องตัดแต่งหรือว่าหัวตัดแต่งพุ่มไม้นะครับก็ปรับองศาได้ครับแล้วแต่เราจะใช้งานยังไงสำหรับเครื่องมัลติทูลหรือว่าเครื่องตัดหญ้าสารพัดประโยชน์ตัวนี้นะครับก้านเขาจะเป็น26มิลนะครับไม่ใช่28มิลนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวบาโซ่นะครับบาเขาจะ10นิ้วเองอันนี้จะเป็นโซ่นะครับก็ไม่ยาวมากนะครับ10นิ้วอันนี้ก็ไว้ใส่ป้องกันเจ้าบาโซ่นะครับก็มีกระปุกสำหรับใส่น้ำมันนะครับก็สภาพใสๆเลยครับตอนนั้นเนี่ยนะแต่ว่าตอนนี้สภาพก็ว่ากันไปตามการใช้งานนะครับอายุการใช้งานตอนนี้ก็น่าจะอยู่ราวๆสัก2ปีได้แล้วมั้งครับสำหรับการใช้งานเจ้าตัวนี้อันนี้เป็นด้ามต่อนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะมันจะต่อเสริมความยาวเข้าไปให้มันยาวมากขึ้นนะครับเวลาเราใช้งานแต่ว่าเวลาต่อยาวๆมันก็หนักนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับจะเป็น2จังหวะนะครับตัวค่อนข้างใหญ่ทีเดียวตัวนี้แรงนะครับเครื่องแรงดีมากด้านหลังว่า
มิตซูบิชินะครับแต่ความจริงไม่ใช่มิตซูบิชิครับเพราะด้านหน้าเขียนว่าบิราล่าตกลงเครื่องเดียวแต่มี2ยี่ห้อนะครับไม่เป็นไรว่ากันไปนะครับแต่เข้าใจว่ามันก็เป็นโมเดลที่เห็นคล้ายๆกันอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้นี่เสียงเขาจะทุ้มๆดีนะครับใช้งานได้ดีทีเดียวสำหรับโมเดลเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับ40กว่า CC น่าจะ43 43กว่าผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะครับก็จะมีนี่ครับพอเป็นเครื่อง2จังหวะก็จะต้องผสม2ทีเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่ากระป๋องแตกนะครับที่แถมมาเนี่ยใช้งานไม่ได้นะครับผมก็ต้องไปหากระป๋องผสมใหม่นะครับตัวนี้เป็นมือจับนะครับก็เอาไว้ใส่นี่เลยครับไอ้ตรงที่มันเป็นก้านยาวๆแหลมๆออกมานั้นก็เอาไว้เป็นเอาไว้จับเหมือนกันนะครับจับได้2ส่วนด้วยกันก็คือตรงงอๆกับตรงที่มันแหลมๆยาวๆออกมานะครับตัวนี้ก็เอามาใส่กันสะเก็ดใส่กับหัวตัดหญ้านะครับมันจะมีที่ตัดสายเอ็นให้เรียบร้อยนะครับสำหรับกันสะเก็ดตัวนี้นะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือแล้วก็เป็นเครื่องมือในการแกะใบมีดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายสะพายนะครับชิ้นสุดท้ายก็นี่ครับแตกใช้ไม่ได้แต่ช่างมันอ่ะโอเคครับอันนี้ภาพรวมทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับก็อยากให้เห็นนะครับว่าตอนที่แกะกล่องมาเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับที่อยู่ในนี้นะครับยังไงถ้าหากว่าท่านไหนชอบใจถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญก็ฝากกดติดตามบวกกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆจากช่องเราท่านจะได้ไม่พลาดกันขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ